ชทัณฑ์ออกมาโต้สนธิปมย้ายข้าราชการยันเป็นไปตามระเบียบไม่เอี่ยวกับทักษิณชินวัตรจากกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลได้ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook สนธิลิ้มทองกุลเมื่อวันที่26มกราคมพูดพาดพิงถึงกรมราชทัณฑ์ในกรณีที่มีคำสั่งย้ายข้าราชการว่าเป็นการย้ายข้าราชการที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายสถานที่คุมขังอื่นและย้ายข้าราชการที่ตอบสนองนโยบายได้เข้ามาแทนเพื่อรองรับอดีตนายกทักษิณชินวัตรจากกรณีดังกล่าวกรมราชทัณฑ์ได้แจกเอกสารชี้แจงว่าตามที่กรมราชทัณฑ์ได้มีคำสั่ง 74/2567 ลงวันที่19มกราคมมอบหมายให้ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสปฏิบัติหน้าที่ราชการทางส่วนกลางกรมราชทัณฑ์และเรือนจำทันทสถานต่างๆและคำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 75/2567 ลงวันที่19มกราคมให้ข้าราชการช่วยราชการนั้นดำเนินการดังกล่าวเป็นการมอบหมายข้าราชการเพื่อสนับสนุนภารกิจในงานราชทัณฑ์ให้ครอบคลุมในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการทดแทนอัตรากำลังที่ขาดแคลนจึงต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ให้รองรับกับภารกิจในงานราชทัณฑ์อาทิด้านการควบคุมผู้ต้องขังด้านทันทะปฏิบัติด้านทันทะวิทยาด้านกฎหมายด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการพัฒนางานวิชาการเป็นต้นซึ่งได้พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถทักษะและความชำนาญในงานที่ได้รับมอบหมายอันช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนภารกิจของกรมราชทัณฑ์ในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและเป็นไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พ.ศ.2545ซึ่งเป็นปกติวิสัยของการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานราชการมิได้เป็นไปตามที่นายสนธิลิ้มทองกุลกล่าวอ้างไว้แต่อย่างใด